ยกเจ้าข้าแล้วก็คุณยกเดี๋ยวคุณหงยกค่ะยกข้าเอ็มตาน้องน้องมาถึงนะบารมีพ่อครูใหญ่เจ้าข้าเอ็มตาน้องน้องน้องกลับมาหาบารมีแม่ครูเจริญนะคะหงยกขึ้นมาเช็คสภาวะจิตเจ้าค่ะให้พ่อครูให้เจ้าค่ะแล้วนั่งสมาธิเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้เห็นอะไรหรอกค่ะรู้แต่ว่านั่งตามแม่ครูค่ะไม่ได้เห็นอะไรแต่สัมผัสพลังได้ถูกไหมใช่ค่ะเพราะว่าการนั่งสมาธิตรงเนี้ยเราต้องการแค่สัมผัสพลังเท่านั้นเองสัมผัสพลังให้ได้แล้วโน้มพลังเข้ามาให้ได้ให้รู้สึกถึงพลังให้ได้ว่าพลังมันเพิ่มมันลดมันเนี้ยนะความรู้สึกมันอยู่ที่ในพลังชีวิตเราเพิ่มแล้วเราเอาพลังชีวิตเนี่ยไปสื่อสารกับพลังต่างมิตินะเพื่อที่จะเชื่อมมาดูแลทัดขันหรือว่าเอามาในเรื่องของปัญญาเอามาในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันเข้ามาให้มันมาครอบคลุมทั้งตัวเราเนี่ยนะพลังงานตัวเนี้ยมันจะเข้ามานี่มันอยู่ในโลกิยะนะอยู่ในโลกิยะก็มองทุกอย่างตอนนี้คุณหงยกก็เริ่มเห็นทุกอย่างตามความจริงตอนนี้เริ่มลงจากรถแล้วลงมาจากรถแล้วเริ่มแต่ว่ายังวิ่งตามรถอยู่แต่ยังวิ่งตามเหยาะๆบางทีก็วิ่งตามบ้างบางทีก็หยุดดูรถบ้างบางทีก็วิ่งตามรถบ้างหยุดดูรถบ้างอย่างเงี้ยนะถือว่าดีอะไรดีแล้วก็อัตราลดลงเยอะมากมากตอนนี้ก็มีสภาวะว่างบ่อยๆเนาะก็พยายามมองดูใจเรานะมองดูภายในใจเราในการที่มันว่างอ่ะมันว่างยังไงมันว่างแล้วมันว่างแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะคือมันว่างครับเราจะเห็นความบริสุทธิ์ของจิตที่มันว่างจริงๆแล้วพอเรามามองแล้วพอจิตที่ว่างปุ๊บเรามาดูขันธ์โอ้โหนี่มันคิดวนเวียนสารพัดมากมายเหลือเกินอย่างเงี้ยก็เห็นเป็นบางครั้งก็ดีแล้วล่ะก็ดีงามนะคุณหงยกเจ้าค่ะหลวงน้องน้องกลับมาหาบารมีพ่อครูใหญ่เจ้าค่ะหลวงน้องน้องกลับมาหาบารมีแม่ครูใหญ่เจ้าค่ะจ้ะมีการจิตค่ะหลายคนเนาะที่เห็นตรงนี้เนี่ยมาเตอร์ก็ยินดีด้วยนะเห็นว่าเราออกมาจากคือเห็นจิตบริสุทธิ์ของเราจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยมันไอตัวรู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยนะมันเป็นจิตมันเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์มันเป็นบริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์แล้วเนี่ยจะเห็นตัวเองได้แล้วก็เห็นจิตวิญญาณในขันธ์ห้าด้วยถ้ามันเห็นทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะสามารถที่จะส่งกระแสอะไรบางอย่างนะฌานบางอย่างญาณบางอย่างเข้าไปได้อย่างคุณศรีนี่เขาก็ได้ในเรื่องของฌานในเรื่องของอะไรต่างนี่ถ้าเขาได้ปัญญาปั๊บเนี่ยฌานจะไม่ล่วงเสื่อมฌานเนี่ยมันเสื่อมได้เวลานั่งสมาธิไปเนี่ยเห็นพระเก่งๆใช่ไหมที่ท่านสมัยก่อนๆเนี่ยมีชื่อเสียงเยอะแยะนะ